เวลาชี้เป้าเมนูแซ่บแล้วนะคะดีดี้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีคนเมืองตราดนะคะที่เขาพร้อมใจกันมาดักปูแป้นริมแม่น้ำตราดนะคะก่อนที่จะนำมาต่อยอดรังสรรค์เป็นเมนูขึ้นโต๊ะเลยยำปูแป้นเขาบอกว่าสูตรใหม่อร่อยอย่าบอกใครว่าแต่สูตรใหม่เนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่อะไรไปดูกันมาแล้วคุณผู้ชมแซ่บมากๆเลยเห็นแล้วนี่อยากจะบอกต่อจริงๆนี่คือยำปูแป้นสูตรใหม่ที่เด็ดอยู่ที่นี่คุณผู้ชมเขาใส่ข้าวคั่วมะนาวสไลด์ด้วยเห็นไหมคะนี่เป็นวัตถุเด็ดเด่นในชามนี้อยู่ที่ปูแป้นที่สดใหม่ด้วยนะคะของร้านเคียงคลองจังหวัดตราดนั่นเองส่วนวิธีการตักปูแป้นของเขาคุณผู้ชมคะพนักงานของทางร้านนี่นะคะเขาจะใช้ช่วงเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มเนาะก็พร้อมใจกันไปแล้วค่ะออกไปที่ริมแม่น้ำตราดนะเสร็จแล้วเขาก็ใช้สวิงด้ามยาวๆเนี่ยค่อยๆช้อนปูแป้นที่กำลังลอยมาตามกระแสน้ำหลังฝนตกนำมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้หลังจากได้ปูแป้นมากพอแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ดองในน้ำปลานะดองน้ำปลาจากนั้นเนี่ยเตรียมเครื่องปรุงได้แก่น้ำมะนาวมะนาวสไลด์น้ำปลาผักชีต้นหอมหอมแดงพริกป่นคั่วพริกแดงข้าวคั่วสารแหน่นะก่อนรังสรรค์ต่อยอดเป็นเมนูยำปูแป้นนี่แซ่บนัวอย่าบอกใครเราไปเจอคุณจงกลคงนุชนะคะหรือว่าป้าแอนป้าแอนเนี่ยเป็นแม่ครัวของร้านเคียงคลองเล่าให้ฟังนะคะว่าเมนูยำปูแป้นเนี่ยเป็นเมนูที่เขาเพิ่งคิดค้นสูตรการยำมาใหม่เลยแล้วก็ตั้งชื่อสูตรให้ด้วยว่าสูตรเคียงคลองขณะที่นางสาวนุชรดีสิงหกุลนะคะเป็นเจ้าของร้านเคียงคลองที่จังหวัดตราดเนี่ยก็บอกว่าเมนูตำปูแป้นยำปูแป้นเนี่ยคุณผู้ชมมีให้กินช่วงปลายฝนต้นหนาวนะทางร้านเนี่ยก็จะเน้นเรื่องความสะอาดความอร่อยบวกกับความพิถีพิถันเป็นพิเศษโดยเฉพาะขั้นตอนการดองน้ำปลารวมไปถึงต้องใส่เครื่องปรุงให้มีรสชาติที่มันโดดเด่นขึ้นมาและที่สำคัญคุณผู้ชมใส่มะนาวสไลด์ไปด้วยทำไมต้องใส่มะนาวสไลด์เพราะว่าอะไรช่วยดับกลิ่นคาวปูนั่นเองตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะอยากจะลองลิ้มชิมรสยำปูแป้นสุดแซ่บนะคะมีให้รับประทานช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ตรงกับช่วงนี้นะเป็นเมนูที่1ปีมีให้กินเพียง1ครั้งเท่านั้นไปก็ได้ที่ร้านเคียงคลองริมแม่น้ำตราดจังหวัดตราดเลยนะคะตักขึ้นมาสดๆแล้วก็เอามายำแบบนี้เลยนะคะไปลิ้มลองกันได้เห็นแบบนี้แล้วน้ำลายสอมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ